วันแม่ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคะอะไรครับวันแม่อ๋อวันแม่วันแม่ที่ผ่านมาก็มีโอกาสได้เอาพวงมาลัยไปไหว้แม่ครับผมแต่จริงก็พยายามทำทุกปีอะไรครับกับการเอาพวงมาลัยไปไหว้แม่ครับมีแม่ให้พรอะไรเป็นพิเศษไหมคะเพราะว่าปีนี้เราทำงานค่อนข้างให้หอมมาครับให้หอมมาหนึ่งฟอดครับวันนี้วันแม่เป็นห่วงอะไรเราไหมคะปีนี้เราทำงานก็เท่าที่คุยคุณแม่เขาก็จะเป็นห่วงเรื่องเดิมๆครับผมก็คือเรื่องสุขภาพนั่นเองครับเพราะว่าเราก็ทำงานหนักด้วยแล้วก็อาจจะมีบางวันที่แบบว่าพักผ่อนเพียงพอคุณแม่เขาก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพ